ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณและก็ขอสวัสดีนายอำเภอที่ได้มาเยี่ยมดอกเซียวทัวร์นะครับก็คือดอกเซียวทัวร์เป็นบริษัทนำเที่ยวในอำเภออุ้มผางนะครับก็คือพูดง่ายๆครบวงจรเลยครับผมก็ในอำเภออุ้มผางของเราก็จะมีน้ำตกทีรอซูนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่แรกแล้วหลังๆมาก็จะมีน้ำตกเปโต้หรือว่าน้ำตกรูปหัวใจนะครับที่ขึ้นมาเป็นอันดับ2ต่อรองจากที่เราสู่ก็คือตัวส่วนของอำเภออุ้มผางตอนนี้ก็เปิดบริการรับน้องเที่ยวแล้วนะครับดอกเซียวทัวร์ก็พร้อมยินดีต้อนรับน้องเที่ยวนำเที่ยวในอำเภออุ้มผางนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกที่เราสู่น้ำตกรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีน้ำตกเทียวเล่นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากขึ้นกว่าปีที่แล้วก็คือตัวนกฮูกนะครับที่ดอยหัวหมดนะครับซึ่งจะมีอยู่ช่วงฤดูฝนปลายฝนหน่อยนึงนะครับช่วงนี้กำลังสวยเลยครับผมดอกเซียวทัวร์ก็พาไปชมเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำตกเทียวเลก็จะเป็นช่วงฤดูแล้งหน่อยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะทั้งนายอำเภอแล้วก็ทั้งพี่สารวัตรผู้ดอนอำเภออุ้มผางสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับผมก็คือดอกเซียวทัวร์นะครับสามารถติดต่อได้ผ่านเบอร์โทรนะครับ096ครับผม904ครับผม8877แล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นแฟนเพจ Facebook ของเราชื่อนี้เลยครับดอกเซียวทัวร์น้ำตกทีรอซูอำเภออุ้มผางครับผมถ้าเดินทางมาที่ไหนถ้าดอกเซียวทัวร์นะครับถ้ามาจากเส้นแม่สอดที่จะเข้าอุ้มผางนะครับก่อนถึงตัวอำเภอประมาณสัก7กิโลนะครับเราจะอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ7กิโลอยู่เลี้ยวซ้ายลงมาประมาณ100เมตรครับผมเล็กมากเลยหมู่บ้านอันนี้เขาเรียกหมู่4ตำบลแม่กองนะครับหมู่บ้านยะแมะครับผมตัวนี้คือทางผ่านไปวังปลาปุงเลยนะครับวังปลาปุงก็ยังเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของหมู่บ้านครับผมแ